สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สุภักดิ์มหาธนภักดิ์ได้รับสนับสนุนทุนจากสวก.ค่ะในเรื่องเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สับปะรดนะคะโดยระบบไบโอรีแอคเตอร์ค่ะระบบนี้มีประโยชน์ยังไงกับภาคอุตสาหกรรมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับการขยายพันธุ์แบบเก่าค่ะการขยายพันธุ์สับปะรดแบบเดิมนะคะเกษตรกรต้องนำต้นแม่พันธุ์มาปลูกก่อนซึ่งจะใช้เวลานานถึง20เดือนจึงจะทำให้เกิดหน่อใหม่โดยหน่อที่ได้แค่เพียง 2-3 หน่อต่อต้นค่ะและจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ปลูกปริมาณมากเนื่องจากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้จะให้หน่อประมาณ12ต้นต่อตารางเมตรเท่านั้นนะคะปัจจุบันจึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาช่วยในการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งจะมีทั้งการเพาะในสูตรอาหารกึ่งแข็งคือการผสมผงวุ้นลงไปและการเพาะเลี้ยงในระบบอาหารเหลวค่ะจากการวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้พบว่าการเพาะเลี้ยงสับปะรดในระบบไบโอรีแอคเตอร์ซึ่งเป็นการเลี้ยงในอาหารเหลวนะคะแบบกึ่งจมและใช้ขวดคู่ค่ะสามารถเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์ได้นับแสนต้นแค่ใช้เวลาเพียง8เดือนและเมื่อคิดอัตราส่วนการผลิตต้นพันธุ์จะสามารถผลิตได้ถึง 10,000 ต้นต่อตารางเมตรเลยล่ะค่ะเรามาดูวิธีการกันนะคะThank you.
จากการวิจัยนี้นะคะเมื่อเราเปรียบเทียบวิธีการขยายพันธุ์ต้นสับปะรดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบไบโอรีแอคเตอร์กับการเลี้ยงในสูตรอาหารที่มีผงวุ้นหรืออาหารกึ่งแข็งจะพบว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์จะทำให้สามารถเพิ่มจำนวนต้นได้เร็วมากกว่านะคะอีกทั้งยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้เกือบ5เท่าประหยัดระยะเวลาขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงได้ถึง3เท่าลดต้นทุนค่าอาหารได้ถึง2เท่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยการประหยัดค่าแรงในการเปลี่ยนย้ายของต้นพันธุ์พืชหรือค่าแรงงานเนี่ยก็แพงอยู่นะคะสามารถลดตรงนี้ได้เยอะเลยค่ะนอกจากนี้ยังสามารถลดพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงได้ถึง7เท่าค่ะจะเห็นว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์นะคะสามารถผลิตต้นพันธุ์สับปะรดได้ไวกว่าแล้วก็ประหยัดต้นทุนกว่าเมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงแบบธรรมดานะคะผู้ประกอบการท่านใดหรือภาคเอกชนท่านใดสนใจที่จะขยายพันธุ์นะคะพืชเศรษฐกิจอื่นๆเราก็ใช้หลักการเดียวกันกับการขยายพันธุ์แบบสับปะรดนะคะเพียงแต่เปลี่ยนสูตรอาหารนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกับทางสวก.หรือทางอาจารย์ได้โดยตรงค่ะยินดีค่ะ